คราวนี้ฟีลลิ่งกับฟีลเลอร์คราวที่แล้วนี้อุบัติเรียกว่าI'm not sure.
าฮิตัวเล็กครับครับสวัสดีครับเป็นไงกับอาจารย์กับอาจารย์สำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่เดินทางกลับคืนนี้ก็พักได้ที่พนักกล้าวนะครับท่านไหนที่หิวก็ก่อนกลับบ้านสักมื้อ2มื้อนะครับมีอาหารเหลือเพียบนะครับไม่ใช่เหลือนะอาหารไว้สำรองเพียบเป็นบริเวณด้านนอกนะครับของอาคารนะครับก็ติดสถานการณ์ตั้งแต่เริ่มจนเที่ยงนะครับถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับเต็มที่นะครับหลับผู้ที่รับรู้รับทราบรับรองพลังงานบริสุทธิ์นะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้เดินทางมาหรือยังมาไม่ถึงก็สามารถติดตามชมได้ที่ Facebook และ YouTube ตามวันและเวลาปกตินะครับหรือตอนที่ YouTube เด้งดึงเด้งดึงนะครับเหมือนเดิมนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเราจะเป็นทางการในเรื่องของอาหารนะครับเป็นอาหารที่แต่ละคนแต่ละท่านนะครับได้ลงขันนะครับของท่านก็นำชิ้นอาหารมาเลยท่านก็เป็นปัจจัยนะครับครับเธอเมื่อไหร่แป๊บนึงนะพี่เข้าห้องน้ำจ้าจ้าเข้าห้องน้ำก่อนจ้าเดี๋ยวพี่ขอเข้าห้องน้ำไปเดี๋ยวพิธีกลับแล้วมาด้วยกันติดรถกันมานะครับติดใจในรถมือนะครับรสชาติวันนี้ขนมจีนอร่อยมากนะอร่อยทุกอย่างเลยนะครับใครไม่อร่อยนะผมอร่อยอย่างเดียวนะฮะลูกชิ้นอร่อยมากเลยหลายๆ ID นะฮะที่ ID ที่เราไม่คุ้นชินหรือคุ้นชินนะฮะ ID คล้องโลกนะครับ ID เปิดโลกครอบรับนะครับนี่คือ ID นะครับก็นับวันนับเวลายิ่งจะเจอกันน้อยลงนะฮะพนักงานก็เปิดแค่จันทร์อังคารพุธนะครับนอกมันก็ไปเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับเราก็ติดตามข่าวสารได้ที่ Face Live YouTube เป็นหลักแล้วกันนะครับจากนี้ไปแล้วก็งานประกาศไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ประเทศเพื่อนบ้านทวีปยุโรปอเมริกานะครับร้อนมากนะครับคลื่นความร้อนสูงเยอะมากเลยนะครับนั่งข้างบนรอได้เลยครับนั่งข้างบนรอนั่งเลยนั่งข้างบนครับไปนั่งข้างบนรอเดี๋ยวผมลึกอาจารย์นะเดี๋ยวผมรีบลงออกนะขึ้นข้างบนรอนั่งเลยโซฟาแล้วน่ะเดี๋ยวนั่งที่พื้นแน่เดี๋ยวผมเชิญท่านเข้าห้องนะไปแล้วครับไปแล้วครับ
ช่วงนี้ก็อุณหภูมิติดลบประมาณ30องศาเซลเซียสนะครับทุกคนก็จะร้อนมากนะครับแล้วก็หนาวด้วยออกมาข้างนอกที่ฝรั่งเศสก็ขึ้นความร้อนก็ทำให้คนท่องเที่ยวทะเลนะยินดีครับยินดีครับยินดีครับติดตามตอนที่ไปนะบางนอนอ่ะหนึ่งในสิบสามคนพูดทั้งตอนเลยทั้งคืนเลยที่พูดยินดีครับครับยินดีครับยินดีครับครับพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีครับก็รับได้นะครับรับได้รับได้ทุกคนแหละอยู่ตั้งแต่เที่ยงถึง6 โมงเย็นถึง4 ทุ่มนะครับก็ถือรับได้นะครับเป็นเรื่องที่เข้าใจยากและเข้าใจไม่ได้รับผลอย่างเดียวรับผลของความแปลกไปเลยแปลกนะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับที่ไม่มีเงื่อนไขนะครับก็รู้ได้ด้วยความรู้สึกนะครับสำหรับท่านที่รับได้นะครับสำหรับท่านใดก็ตามที่ไม่คุ้นชินนะครับก็ค่อยปรับตัวนะครับปรับตัวไปเรื่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็งับอากาศไปด้วยรับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะรู้เองนะครับสารนี้เป็นสารที่อยู่ในตัวนะครับไม่ได้อยู่นอกตัวที่ไหนเลยนะครับไม่มี1 2 3 4ไม่มี5 7 8นะครับมีทั้งหมดนะครับไม่เลือกได้หมดนะครับไม่จำเป็นจะต้องขีดเส้นสระนะครับสุดแสนจะบันเจิดนะครับดูน้องสิริวัลนะครับน้องคนนี้นะฮะไอดีสิริวัลนะครับน้องสิริวัลนะฮะอายุ18นะครับต่อติดสถานการณ์ตลอดนะครับทุกคนก็จะนิ่งเงียบนะฮะคลิปเลยนะครับบางครั้งร้อนมากเป็นทั้งตัวบางครั้งไม่รู้สึกอะไรเลย
ึ้นอยู่กับจังหวะที่เราเข้าใจหรือเปล่าไม่ครับไม่ใช่จังหวะจังหวะเนี่ยจังหวะเนี่ยดีแล้วนี่นะครับจังหวะไม่สามารถเหมือนกันได้นั่นคือข้อแรกเพราะว่าตัวใครมันตัวมัน2ไม่ว่าจะทั้งโล่งและแน่นนี่นะครับโล่งก็ดีประการหนึ่งแน่นยิ่งดีประการหนึ่งทำไมถึงบอกว่ายิ่งดีคำว่าแน่นเนี่ยฮะมันทำให้เราสามารถใช้ดีนะครับตัวเนี้ยคำว่าฟิลลิ่งกับฟิลเลอร์เนี่ยถ้าไปหาหมอมันจะใช้เครื่องวัดแต่เราอะครับวัดตัวเองได้ด้วยฟิลเลอร์ก็คือแน่นกับโล่งโอเคนะครับพอเราวัดได้เสร็จปุ๊บเมื่อมันแน่นบอกให้รู้เลยครับว่านั่นแหละครับผลของพลังงานบริสุทธิ์ที่เราอัดอากาศตามจังหวะของเรามันมีผลแล้วครับนี่คือเกิดผลเลยไม่จำเป็นจะต้องรอแล้วไม่ใช่การปฏิบัติธรรมด้วยโอเคนะส่วนมากการปฏิบัติธรรมจะล็อกโอเคนะครับเมื่อมันล็อกก็คือคนที่เขาพาให้เราทำเขายังไปไม่ถึงสุดทางโอเคนะครับเมื่อเราแน่นมันเป็นการบอกให้รู้ว่าผลของพลังงานบริสุทธิ์ที่เรางับอะครับมันทำงานนั่นแหละครับเมื่อมันทำงานนั่นหมายความว่าไอ้ที่เราสะสมในแต่ละวันนั่นแหละครับมันสะท้อนออกเลยนี่ฮะเสร็จพอสะท้อนออกเสร็จปุ๊บก็ทำไปเรื่อยๆอย่าไปหยุดนะครับผมจะบอกว่าย้อนกลับมาเราจะมาโฟกัสก่อนตอนที่งับอากาศตอนงับอากาศเนี่ยสูดเข้าทางปากลงให้เต็มตัวนะครับพอลงให้เต็มตัวทีนี้เราใช้เทคนิคเข้าไปอีกหน่อยนึงก็คือเมื่อเราสูดเต็มที่แรกๆเริ่มเริ่มทีทรมานไหมครับทรมานเนาะหลังๆมาไม่แล้วมันจะนิ่งไปเลยโอเคนะครับมันเหมือนว่าแรกๆเนี่ยเหมือนปีนขึ้นหน้าผาเนี่ยมันจะเหนื่อยเหนื่อยมากพอเราปีนคล่องเสร็จปุ๊บกล้ามเนื้อของเราอะครับมันจะสตรองมันจะแข็งแรงละมันก็เลยทำให้เราไม่รู้สึกว่าทรมานโอเคไหมครับไม่ต้องพยายามมากแค่สูดเข้าไปแล้วอัดทีนี้จะมาโฟกัสตรงที่ช่วงอัดพอสูดปื๊ดเลยนะครับอัดแล้วปุ๊บนะฮะให้เล่นกล้ามท้องหน่อยทีนี้แหละตัวเล่นกล้ามท้องเนี่ยครับจะเป็นตัวขยี้ให้มันเกิดความคล่อมแน่นมากเข้าไปให้มันร้อนเข้าไปอีกแล้วมันจะเฟิร์มคนวิ่งมาฮะคนวิ่งมากำลังกายจะเสียพลังงานโอเคนะครับแต่ของเราไม่ต้องวิ่งแต่มันจะฟิตแอนด์เฟิร์มน้ำหนักมันจะหายไปหรือตัวเรามันจะเพียวมากขึ้นมันจะกระชับพอกระชับปุ๊บมันจะเบาเข้าไปอีกให้เล่นกล้ามท้องให้เล่นขมแหววเล่นไปไม่ต้องถี่มากก็แค่1 2 3 4หยุดนะครับนี่เรามาทำในจุดที่เรากำลังอั้นอยู่นะโอเคตอนอั้นอยู่ครับอันต่อมาครั้งที่2พอคลายออกแล้วมาครั้งเล่นครั้งที่2เราไม่เล่นกล้ามท้องก็ได้แต่เรามาเล่นเรามาอัดเพิ่มก็คือเมื่อเราอัดมาจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยครับเราจะรู้เลยครับว่ามันยังไม่ออกมันยังไม่ระเบิดเราจะรู้พอมันยังไม่ระเบิดให้ทำยังไงต่อฮะให้สูดเข้าไปอีกมันจะได้อีกประมาณสัก 2-3 อึกพอไอตัวได้เนี่ยครับก็เอาเข้าไปอีกแล้วเดี๋ยวพอมันระเบิดนะฮะมันก็จะระเบิดได้ดีกว่าอีกโอเคนะครับพอมันระเบิดได้ดีกว่าเอาละทั้งหมดรวมความพอทั้งขมแหววท้องนะครับแล้วก็ดูดเพิ่มจนสุดท้ายเนี่ยฮะเมื่อเราไปถึงจุดที่เขาระเบิดเองแบบเต็มรูปแบบฟังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญมากคอนเซ็ปต์มันมีอยู่ว่าเกิดมาทุกคนต้องตายเนาะใช่มันหลีกเลี่ยงไม่พ้นหรอกจะตายวันตายพรุ่งโอเคนะครับจุดที่ทุกคนต้องตายก็คือจุดของความเข้าใจมนุษย์ทุกคนต้องตายนี่เป็นจุดเข้าใจนะเพราะทุกคนต้องยอมรับสภาพเลยว่าทุกคนต้องตายนั่นแหละครับไปให้ถึงสุดปลายจุดปลายสุดแล้วเลยปลายสุดออกไปนะครับตัวของพลังงานบริสุทธิ์ที่หยุดจุดปลายสุดสมมติว่ามันเลยหน้าผาพอมันปีนไปเนี่ยครับมันจะไหวแหล่เนี่ยครับไอตัวเนี้ยทำเองจะรู้เองมันจะได้ตัวหัวเชื้อที่มันเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่มันค่อนข้างจะ
เลยเส้นของเขามาเกือบตายเพราะว่าเมื่อคิดแล้วว่ากบหักกบลบหนี้เนี่ยครับไม่ได้สนว่ามันจะตายหรือไม่ตายสนแต่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเราทำตามความเข้าใจโอเคนะครับเมื่อเราทำตามความเข้าใจพอมันไปได้ตัวเนี้ยฮะที่ว่าจุดเนี้ยนะหน่อยดีนะครับไม่ต้องไปเล่นเขานะทั้งหมดเนี้ยมันเป็นสเต็ปของเราอยู่แล้วที่คือคนทำอาจจะรู้ว่ามันได้ความสบายมันโล่งมาตัวนึงคือได้แค่ไหนเนี่ยก็ตามทีของกล้ามเนื้อเราเนี่ยฮะแต่คนทำจะรู้เองว่าผมเชื่อว่าต้องเคยโล่งมาแล้วแล้วติดใจใช่มันไม่สามารถที่จะเขาเรียกไปบอกคนอื่นได้เลยตัวโล่งเนี่ยเรารู้เราเองโอเคครับไอตัวนี้แหละฮะพอทำไปแล้วเนี่ยฮะพอไปขมแหววท้องกับสูตรเข้าไปอีกหน่อยนึงอ่ะแล้วเลยเส้นเท่าที่เราเคยมาเนี่ยฮะจุดเนี้ยไปอีกหน่อยนึงพอไปเจอตัวพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ยครับพอเจอปุ๊บมันจะประทับใจเลยพอประทับใจเสร็จก็มันจะรู้เองโอเคนะครับโอเคพอรู้เองเสร็จปุ๊บตัวนี้แหละฮะจะเป็นตัวปลดล็อกร่างกายทั้งหมดครับตัวปลดล็อกทั้งหมดเป็นตัวล้างเป็นตัวปลดล็อกทั้งหมดเลยนะฮะเพราะว่ามันเกินกว่าภาษามันเป็นความมันรู้สึกมันเป็นนามโอเคนะครับนามที่ว่านี้ฮะนามบริสุทธิ์เนี้ยมันหายไปพร้อมๆกับมันว้าวไปตอนที่มันแตกนั่นแหละแต่ผลของพลังงานมีสุดมันทำให้มันโล่งเลยครับมันจะซ่านไปหมดเลยแต่ละคนมันจะแตกต่างไม่เหมือนกันเลย มันต้องไปให้ถึงเท่านั้นเองจะรู้เองนะครับโอเคนะทีนี้เมื่อทำไปจนถึงจนชินจนมันเป็นปกติแล้วก็ดูว่าเวลามันได้แค่ไหนได้สูงนานแค่ไหนครับสูงสุด3 นาที2 นาที1 นาทีนับไปได้ถึง50โอเคทีนี้มันจะยาวไปเรื่อยๆนะครับพอยาวมันจะนานไปเรื่อยๆก็เรียกว่ามันอิ่มตัวมันอยู่ตัวเนี่ยครับวันหนึ่งวันใดก็ตามเมื่อความนิ่งมันเข้ามาเต็มที่แล้วฮะจริงๆแล้วผมพยายามจะหลีกเลี่ยงคำว่าสมาธินะฮะเพราะว่าผมไม่ต้องการให้ไปติดคำว่าสมาธิเพราะสมาธิมันคือตัวกั้นตัวขวางไปถึงจุดนั้นเมื่อไหร่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในตัวเรานะครับจะร้อนจะหนาวจะเย็นจะเกิดแสงหรือเห็นภาพก็อย่าตกใจเขาบอกไว้ล่วงหน้าฟังให้ดีนะครับเมื่อใดก็ตามที่รู้สึกว่ามันคอนโทรลลำบากมันไม่มั่นใจไม่แน่ใจมันไม่เข้าใจให้นะครับให้นึกถึงลมหายใจกับหูเนี่ยฮะลมหายใจเราหายใจอยู่แล้วถูกไหมฮะเราหยุดหายใจโอเคนะครับเรามีผิวสัมผัสเนี่ยฮะอุณหภูมิเนี่ยฮะที่มันแชร์อยู่กับภายนอกอันที่สองก็คือหูเราจะได้ยินเสียงเนี่ยคนเดินคนคุยกันเนี่ยแน่นอนเนี่ยครับคือตัวเช็คว่าเรายังครบถ้วนบริบูรณ์นี่คือสติเห็นไหมครับตัวนี้คือสติในการแชร์มันจะลุ่มลึกแค่ไหนก็ตามทีแต่ขอให้เลือกในจุดที่หมายความว่าถ้าทำก็คือถ้าทำยาวทำนานก็ปิดคือทำก่อนนอนจะดีให้มันหลับไปในสมาธิแต่ถ้าทำตอนอยู่ในจังหวะกลางวันถ้าเราไม่เรียกว่าไม่มีอะไรทำเราว่างๆเราก็ทำอันนี้เราก็ลืมตาทำได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาแค่พอไปเจออารมณ์ของจุดที่เลยความนิ่งเข้าไปที่ลึกเข้าไปนั่นนะครับก็ตั้งดูไปเลยดูไปเรื่อยๆครับแค่นั้นก็คือจริตคนเราไม่เท่ากันนี่เหมือนกันแต่ละคนหลีกหนีเขาว่าจริตเลยหลีกหนีไปนี้ไปเลยใช่ข้ามไปเลยไม่เอามันแปลว่าอะไรรู้ป่ะฟิลแต่ละคนไม่เหมือนกันเอาวันนี้เอาวันนี้ครับเอาวันนี้เอาวันนี้ครับมันมีคำพูดอยู่คำนึงก็คือลองตอบตัวเองดูว่าเราคือใครลองตอบสิครับเราคือใครครับตอนนี้ใช่ครับเราก็คือสิริวัลจบครับเนี่ยคือใช่ถามว่าแล้วเรารู้ได้ไงว่าเราคือสิริวัลเราใช้อะไรวัดครับอธิวัตนี่เราใช้อะไรวัดตัวมันเป็นสิริวัลไปแล้วตัวเป็นสิริวัลไปแล้วปล่อยคุณลุงไปตัวเราคือตัวมันเป็นสิริวัลไปแล้วถามว่าเราใช้อะไรวัดว่าเราคือสิริวัลสิ่งที่ถูกฝังมาตั้งแต่เด็ก no เราใช้อะไรวัดตัวของสิริวัลความรู้สึกจบครับเนี่ยก็แค่2 คำนี้ครับความรู้สึกของ
ของเรามันวัดความว่าภายนอกว่าสิริวันเลยนะภายในก็ไปเจอเอากับข้างในก็จะมีความร้อนเป็นเสียงเยลโลโฟกัสครับมีแสงมีอีก2อย่างผมจำไม่ได้จะมีทั้งหมด5ตัว5ตัวนี้คือพลังงานนะฮะที่เราพูดถึงอยู่เสมอๆมันจะเกินกว่าความเป็นตัวเราเข้าไปเพราะฉะนั้นตัวเราคือตรงกลางระหว่างภายนอกและภายในตัวเราคือว่าตรงกลางระหว่างภายนอกภายในโอเคจบครับบ๊ายบายขึ้นตามดีครับวันนี้กับน้องเขาครับไปครับพี่กุ๊กสวัสดีครับก็สำหรับท่านที่ได้ยินได้ฟังนะครับว่าที่เล่าไปมีอะไรบ้างนะครับก็เอาไปทำดูนะครับทำแล้วถึงจะรู้นะไม่ทำจะไม่รู้นะครับคนทำเท่านั้นจะรู้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับแกล้งทำก็ไม่ได้นะฮะทำไม่ได้ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะครับจะยากนะครับจะยากมากตอนนี้ก็จะยากแล้วนะฮะยุโรปอเมริกาเอเชียอยู่ไม่ได้แล้วนะครับธรรมชาติไม่ร่ำร้องเรียกร้องของเราแล้วนะธรรมชาติก็เล่นเลยครับเขาเล่นไปตามบทบาทของเขาเพราะว่าเขาโดนพี่อาทิตย์นะดวงอาทิตย์ไล่บี้เลยครับไปแล้วนะครับครับท่านว่าไงครับว่ามาการดีขึ้นมากเลยโอ้ my god ขยับเองได้แล้วโอ้ my god ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายทีนี้ท่านเราเข้าไปได้เร็วที่สุดจะไม่เยอะจะเลื่อนเนี่ยคืนนี้ไม่ต้องพดอาหารอ๋อฮะอ๋อฮะพดอาหารทำอะไรไม่ได้หรอกคือเขาต้องลดอาหารอ่ะแต่เขาไม่ลดเขาไม่งดใช่ไหมเราไม่งดเลยเรากินเข้าไปเลยดีมากจบโอเคก็ดีที่เขาหมายถึงว่ามันไม่ใช่ตัวเราอ่ะแต่เขาก็ยังฟังเราหลานเขาก็ยังฟังเราเขาดีขึ้นอ่ะญาติเนาะพี่แสดงว่าใจเขาแม่ยิ่งจะมาอะไรยังมาที่นี่เหรอมาที่นี่อ๋อเช้าเนี่ยเขาขายของอยู่โบเบ้นั่นเองอ๋อครับแม่เขาจะมาทำอะไรแม่เขาจะมาเริ่มใส่แล้วเริ่มใส่เหรออย่าเลยเอออย่าเลยบอกแม่อย่าเลยเรื่องนั้นน่ะไม่เอาเข้าใจแล้วกันเออเอาตามที่เห็นว่าสมควรดีกว่าที่คุณลูกชายคุณลูกสาวใช่ไหมฮะหมายถึงก็ในความเป็นแม่เนาะแม่ผู้ชายใช่เอาแม่ผู้ชายว่าลูกชายดีขึ้นทีนี้ดีขึ้นมันมีที่มาทีนี้เขาจะพรุ่งนี้เขาจะดูอาการที่เราจะไปครับครับแล้วก็จะคุยกับหมอครับไม่ได้แล้วครับครับครับต้องคือเด็กอาการดีขึ้นแล้วครับครับเข้าใจครับครับต้องจับแผลดูแผลตึงขึ้นอ่าฮะมันต้องระเบิดอ่ะโอเคประสบการณ์ตรงของใครก็ของมันครับส่งเสริมความเชื่อมั่นเกิดความนึกความคิดในการที่จะทำอะไรกันต่อไปเคาะเลยจบไหมจบก็มีเติร์นต้นต้องเหนื่อยพวกนี้เลยนะไม่หรอกไม่หรอกหัวเฉียวเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้เราออกต่อนอกประเทศให้ได้เราต้องไปต่างประเทศให้ได้นั่นคือจุดเริ่มต้นอันนี้ยังไม่ใช่นี่ยังไม่ใช่ครับเซอร์ไพรส์ดีกว่าเป็นเคสให้มันเริ่มเนี่ยก็จะนี่คือภาษานะจะคือมันไม่ได้ใช้เลยเนี่ยถ้าเขาซับไปเลยเนี่ยอินเดียต้องเปลี่ยนภาษาให้ได้ขนาดนี้สุขภาพคือต้องเรื่องภาษาส่วนวิทยาสิ่งแวดล้อมมันก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์อ่านที่ผมเขียนได้หรือยังนะฮะเมื่อวานที่ผมเขียนยังไม่เจอลองไปอ่านที่ผมเขียนแล้วถ้ามันเข้าใจแล้วสงสัยก็ได้ถามเพราะผมเขียนได้ cover มากเมื่อวานเนี่ยที่เราทำแข่งกันนานาดีหรือไม่อะไรฮะแข่งกันนานาเลยนะเพราะสมัยใหม่นี่มันตัดให้ขั้นตอนไปเยอะเลยโอเคเดี๋ยวผมรอที่นู่นแล้วกันนะโอเคฮะได้ครับรอแต่ตอนนี้เลยนะจ้าไปชั้น19ห้อง7อ่าฮะโอเคพี่เจอ
ใสเหรอมันจะนอนมาที่บ้านนอนในมุ้งแปดคนแจกไว้สี่กองขอตัวเองสดใสด้วยสดใสด้วยนะจ๊ะทีมอาสากับข้าวนะฮะบรรดาแม่บ้านนะครับแม่ยกทั้งหลายนะครับก็พร้อมเพรียงนะครับก็พบปะสังสรรค์กันหลังครัวนะฮะหลังจากที่ทำอาหารเรียบร้อยแล้วเรียบเรียบร้อยแล้ว
ยังครับพรุ่งนี้ครับเราก็อยากจะดูสัตว์ป่าแล้วก็ขึ้นสัตว์ป่าที่โตงูรักสิงโตเปิดเลยเปิดเลยแล้วเสร็จแล้วไปเป็นมันจะกลับกันI'm going to go to the hospital.
กับวันนี้ค่ะกลับค่ะไม่ไหวก็ต้องไหวไม่ได้เอาอะไรเลยสำหรับค่ำคืนนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับปีหน้าฟ้าใหม่เจอกันนะครับสำหรับบรรยายครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ